วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับวงฮันน่าเจ้าของบทเพลง279ล้านวิวนั่นก็คือเพลงโอนี่มันบักแตงโม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 โอนี่มันบักสมโอโอนี่เป็นบักดาวพี่ๆวงฮันแนววันนี้มานั่งคุยอยู่ตรงนี้ช่วยแนะนำแต่ละคนหน่อยครับว่าใครทำอะไรกันบ้างผมโดมือกีตาร์ครับผมดีครับผมฟิกกี้ร้องนำครับครับเมกมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีผมเป็กมือกีตาร์ครับสวัสดีครับโนเมสวัสดีครับโนมือกองครับผมก๊อตมือเบสครับมารวมวงกันได้ยังไงครับเมื่อตอนกลางวันก็ขึ้นรถแถวชุมแพมารวมวงกันได้ยังไงอ๋อรวมวง3ปีที่แล้วคือเรียนอยู่ราชภัฏเลยครับรวมตัวกันเล่นไลน์ประจำเราเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็เรียนไปด้วยก็เป็นคนเมืองเลยทั้งหมดไม่เหมือนคนเลยนะคนเลยหน้าไม่เหมือนคนเลยใช่ไหมพี่เหมือนคนเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างงี้กำลังจะบอกน้องเบลคุ้มแฟนเพลงแรกๆของเราเลยมีชื่อเพลงดื่มก็ลืมเธอพอเพลงที่2ของเราคือเพลงแค่ปวดเอวแค่ปวดเอวเนี่ยเราไปหาห้องอัดใกล้บ้านงบประมาณของเราไม่ค่อยมีพอไปถึงห้องอัดกำลังอัดอยู่แล้วเราไปเราไม่รู้ว่านั่นคือค่ายเพลงที่เป็นค่ายที่มีศิลปินดังๆอยู่นะเราตั้งใจแค่ไปอัดเพลงเรามีเงินไปแค่ 4,000 บาทเพื่อที่จะไปอัดเพลงนี้พออัดเสร็จปุ๊บในห้างที่เป็นเจ้าของค่ายเขาก็ติดต่อทักทายว่าเออมาอยู่กับพี่ไหมวันนั้นเราก็เซ็นสัญญากันเลยมีฝีมืออย่างเดียวอ่ะไม่พอนะโชคชะตานี่มันก็มีส่วนนะมีโชคช่วยด้วยไม่งั้นนะมันจะซับแรงไม่ได้ไม่ใช่พูดถึงสไตล์เพลงหน่อยลูกทุ่งหมอลำนี่แหละครับผสมกับอินดี้เข้าไปหลายๆอย่างมารวมกันประมาณนี้ครับวันนี้ไม่ถนัดจับไม้ถนัดจับแบบประมาณนี้วงมาลัยพี่หมาของชื่อวงฮันแนวฮันแนวนี่ก็เป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดเลยจริงๆมันจะพูดว่าฮันแนวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่อื่นที่ไม่ใช่คนเมืองเลยอาจจะพูดยากสมมติภาษากลางอะพูดภาษากลางกันเลยฮันแนวก็แปลว่าใช่เลยนั่นแหละแล้วนะจิตในคลิปเลยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาฮันแนวหลานกันชอบไม่ชอบเออไม่กล้าหรอกพูดถึงบักแตงโมทั้งประเทศนี่ทุกคนร้องกันได้หมดมาจากไหนเนี่ยพี่หนุ่มจะพูดให้ฟังครับโอ้โอ้โหเพิ่งเป็นอะไรเลยอายเพลงบักแตงโมนี่เป็นเพลงที่พิตินิติพลได้เขียนไว้แกก็ส่งมาให้ฟังพวกเราก็คุยกันว่าเออมันเพาะดีนะผมขอลองเอาเพลงนี้มาทำเริ่มต้นก็มือเบสก็นั่งหน้าคอมประมาณ3วัน3คืนไม่ได้หลับได้นอนคิดแนวว่าเราจะเอายังไงไม่ใช่เอายังไงให้บักแตงโมมันจะฉีกไปมันจะเข้ากับยุคสมัยนี้ที่เป็นตลาดลูกทุ่งอินดี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันติดหูคนมากที่สุดแล้วก็นั่งสุมหัวกันว่าไงป๊อก8ป๊อก9ความหมายของเพลงความหมายจริงๆมันก็เป็นเพลงแบบเย้าแย่หยอกล้อไปน่ารักน่ารักแซวๆเจตนาของพวกเราก็คือแบบทำให้มันน่ารักไม่ได้ว่าจะไปเชิงแบบสองแง่สองงามอะไรขนาดนั้นมันมีคำว่าอีสานอยู่ในนั้นแล้วทำให้มันดูน่ารักมันอยู่ที่แนวคิดของคนฟังครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าตั้งชื่อว่าบักแตงโมไหมชื่อเพลงบักแตงโมแน่นอนครับทั้งขาวก็ชื่อไม่เพราะเป็นบักแตงโมเนี่ยดีที่สุดแล้วตั้งความหวังไว้ไหมว่าเพลงเนี้ยจะดังก็รู้สึกว่าก็ตกไม่ใช่ก็ยังไม่ได้พูดเลยก็ดีใจครับแล้วก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เพราะว่าเพลงแรกของที่เราทำคือแค่ปวดเอวเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้จักเลยพอปล่อยบักแตงโมมานี่พวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะถึง100ล้านก็ขอให้ถึงแค่1ล้านนี่ก็ดีใจพอมันดันมาถึงล้านปั๊บเราก็ลุ้นมีหวังจะถึง10มั้ยพอถึง10ปั๊บจะถึง50มั้ยพอคนฟังมากๆทำให้ยอดวิวพุ่งขึ้นมา100ล้านวิวแรกใช้ระยะเวลาเท่าไหร่น่าจะไม่ถึง3เดือนมันขึ้นมาเร็วมากมันจะแบบโดดดุบๆๆขึ้นมาจนเราแบบตื่นขึ้นมาอีกทีนึงอ้าวไปละบางวัน5ล้านเพิ่มมาวันละ2ล้าน3ล้านอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเอาจริงๆก็ทุกคนต้องเป็นแม้มันได้คาดหวังแล้วมันก็ต้องมองมันก็ต้องติดตามเราก็ต้องดูทุกวันเราก็ดูช่วยกันว่ายังไงได้เท่าไหร่อย่างผมก็พนันไว้เลยถ้าบักแตงโมถึง50ล้านวิวผมจะตัดผมถึงจริงๆครับถึงแล้วก็ตัดเลยวันนั้นเลยจนล่าสุด279ล้านพี่เป็ดครับจะตัดกี่เมตรครับใช่ครับจะอะไรไม่เอาไม่พูดโอเคตกลงแกพูดไม่ออกแกตื้นตันยังไงมันก็ต้องถึง300แน่นอนแกตื้นตันครับผมความรู้สึกวันนี้ครับแตกต่างจากที่เราเริ่มต้นมามากๆเลยมีแฟนคลับมากขึ้นแฟนคลับเข้ามามีให้กำลังใจพวกเรารอฟังเพลงใหม่รอฟังผลงานใหม่ๆของพวกเรามันรู้สึกดีมากเลยแต่ก่อนที่มันไม่เคยมีใครที่เข้าหาเราพยายามเข้าหาทุกคนเรามาถึงจุดนี้แล้วก็แบบ
มองหน้ากันแล้วก็น้ำตาไหลกันตารางคิวงานตอนนี้ครับวันที่1 2 3 4 5 6 7ยาวไป อันนี้คืองานเข้าไม่ว่างพี่ ว่างอยู่ตารางงานก็จะมีตารางงานของทุกๆเดือนโพสต์ในเพจ Facebook เล่นมาทั่วประเทศยังครับเอาต่างประเทศก่อนแล้วกันเนาะต่างประเทศออสเตรเลียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ล่าสุดอังกฤษนี่ไปมามีอะไรบ้างทริปไปมาก็มีลาวประเทศเดียวที่ต่างอนาคตต่อไปฮะเร็วๆนี้ก็เราจะทำเพลงใหม่กันแต่ฟังไม่เกินปีนี้แน่นอนครับผมสไตล์เพลงก็ขออุ๊ฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ครับผมในแฟนเพจ Facebook วงฮันแนลก่อนจากขอเพลงนี้สัก1รอบได้ไหมครับเพลงนี้ยังแต่งไม่จบเลยยังบักแตงโมอ๋อได้ๆๆยาวไป1 2โอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักสมโอ้โอ้นี่คงเป็นบักพราวน้ำหอมโอ้คือมนุษย์องตองแท้โอ้คือเป็นตะมันยกร่องแทนนอบาดเลือดจายโอ้คือมาใหญ่เอาหายแท้โอ้เห็นแล้วอยากได้คือสิเป็นตาไปคันเห็ดน้ำน้ำหยังน่ะก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 ะทิบอกว่าอ้ายนั้นมักคนนี้หูบอกว่าอ้ายแพ้ความขาวจังสี่แท้ดีซึ่งข่าวละเชิงเง่าเชิงใหญ่ลูกผู้ใดมาถึงใจทะนออันนั้นละมันละคองแถบอจากมูลพ่อหรือจากมูลแม่เป็นอย่างคือให้มาหลายแท้ให้หลายจนหายใส่ใส่บ่ได้เว้ามาแล้วเป็นตาไอและใจจะเก็บไปฝันคิดทอดเจ้าว่าได้กอดได้หอมได้ดมดมได้ชื่นได้ชมได้ดมเจ้าได้หอดโอ้ยคือสิดีครับเป็นจังสี่ทุกอย่างได้ทอดเกือบยางได้หนาทงน้อยได้เก็บบักข้ามาก่อยกินกับเจ้ามือนี่ละสิเอาเขาคือเราไปหาแนวมาเป่าทำแม่โอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพราวน้ำหวงปาดเยอะใจฮันแนวขอบคุณครับ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 